สวัสดีครับจะเจอกับเราทั้งสองคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เทปสดเหมือนเดิมนะคะเทปสดต้องบอกว่าสดสิบล้านนะคะกับธรรมดีวาไรตี้ออนทีวีค่ะวันนี้ว่าปณิตารายงานตัวกับผมโก้ซ่าท้าลองครับใช่แล้วล่ะค่ะนะคะเจอเราทั้งสองคนก็มีเรื่องดีๆมาบอกเล่า90สุดเหมือนฟังทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวใช่นะคะรวมไปถึงศิลปินนะฮะหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่านะฮะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะฮะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของพวกเขาด้วยใช่นะคะที่จะนำมาอาจจะเปิดอัลบั้มหรือว่าอาจจะมาโปรโมทที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหญิงนักร้องชายศิลปินคนไหนนี่เราก็จะคว้าตัวดึงมาดึงมาอยู่ให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันใช่ไหมสารใช่แล้วล่ะค่ะจอสนี่มุกนี้ไม่ได้เลยนะเหมือนอะไรมาเข้าสิงเล่นมุกนี้รู้สึกว่าแฟนรายการของเราจะติดใจในมุกนี้ของเราจริงเหรอคะใช่ครับแฟนรายการหรือว่าคิดเองคิดไปเองไม่คิดไปเองอ๋อมีหลักฐานยืนยันด้วยใช่ไหมมีนะครับเขากระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากเขาบอกเสียงพี่หล่อเหมือนกับหน้าตาพี่โก้เลยโอ้โหถ้าเสียงหล่อเหมือนหน้าตานี่นะคะไม่อยากจะคิดเลยคนอื่นไม่อยากจะคิดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับศิลปินสาววันนี้ใช่วันนี้ต้องบอกว่าเอาใจพี่โก้เลยนะคะเป็นศิลปินสาวนะคะน่ารักสวยด้วยแล้วก็เสียงดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังวัยละอ่อนอยู่เลยใช่อยากรู้จักจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าต้อนรับไปดีกว่าไหมครับผมต้อนรับน้องอรชรอ่อนหวานด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนั่งนะเชิญเลยนะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะเจอกันนะคะรู้สึกว่าศิลปินเราจะตกใจนะเมื่อกี้อะไรเหรอตกตัวอะไรทีเดียวนะคะขวัญหายเลยครับผมขวัญได้ขวัญมาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องอรชรครับผมกับคุณผู้ชมก่อนกันสวัสดีค่ะน้องแพรอรชรอ่อนหวานค่ะน้องแพรเป็นนักร้องน้องใหม่นะคะสังกัดค่ายเมืองอยุธยาค่ะครับผมเป็นนักร้องน้องใหม่นะคะค่ะวันนี้มีผลงานมาฝากเราเป็นชุดแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะเป็นชุดแรกเลยค่ะขอถามนิดนึงฮะน้ำหนักก่อนชกนี่เท่าไหร่ครับอะไรฮะไปแซวน้องเขาทำไมอะไรจะได้รู้อะไรก็เห็นว่าตอนนี้อยู่ในสังกัดค่ายนี่พี่ก็เลยต้องถามเนี่ยว่าใช่ลุงใหญ่ไงเออน้ำหนักก่อนขึ้นชกเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วคนละค่ายเหรอน้องเขางงนะเอาผ่านไปมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่านะคะน้องแพรเนี่ยครอบครัวเป็นเกี่ยวข้องกับวงดนตรีหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวน้องแพรเล่าดีกว่าค่ะคุณพ่อเคยเป็นครูสอนเต้นค่ะวงสายันสัญญาค่ะแล้วก็ถัดมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเป็นคนคุมวงเลยค่ะคนคุมวงสายันสัญญาแล้วก็คุณแม่ก็เป็นนักร้องยิ่งยงค่ะอ๋อเห็นไหมครับครอบครัวเลยพี่โก้ต้องบอกว่าลูกไม้โดดไม่ไกลต้นจริงๆนะคะจะมาถึงน้องแพรไหนๆล่ะสอบถามความรู้สึกน้องแพรดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมาเยี่ยมเยียนรายการของเราก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะรายการนี้นะคะที่ได้ให้น้องแพรอรชรได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มารู้จักแล้วก็ทักทายผู้ชมทุกท่านนะคะก็ให้โอกาสน้องแพรค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้น้องแพรเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเรียนอยู่ที่แพร่ค่ะแต่ตอนนี้ดอกค่ะอ๋อดอกอยู่ชั้นไหนเอ่ยอยู่ปีหน้าก็เข้าม.1ค่ะปีหน้าเข้าม.1ค่ะอืออันนี้คืออยู่ประถมอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้โหนะคะไม่น่าเชื่อนะคะภาพเปรียบเทียบส่วนสูงกับเราแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะพี่ถ้าพี่เรียนอยู่ประถมนี่สูงอยู่ประมาณเนี่ยแต่เด็กทุกวันนี้โตไวมากเด็กโตไวมากเลยนะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีเอออายุเท่าไหร่แล้วคะน้องแพรอายุ14ค่ะ14ค่ะ14เท่านั้นเองครับผมนะฮะเดี๋ยวขอถามแพรก่อนนะคะแพรเคยประกวดร้องเพลงที่ไหนไหมก่อนที่จะมีอัลบั้มของตัวเองเคยค่ะก็ประกวดแถวบ้านค่ะแถวจังหวัดนะคะจังหวัดแพร
บเลยสามตัวบนหรือสามสองตัวล่างไม่ใช่หัวไอ้ฝันนะให้โชว์นิดนึงดีกว่าเนาะเพลงนี้เลยเขียนฝันไว้ข้างฝาเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านนั้นฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอขอบฟ้าเงื่อนน้ำตาเอ่อเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้เหมือนกับหน้าตาเลยนะน้องเด็กอยู่นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้เล่านิดนึงความประทับใจนะฮะในช่วงที่มาไปประกวดเนี่ยรางวัลไหนที่ได้มาประทับใจมากที่สุดค่ะก็มีรางวัลนะคะรางวัลที่ไปแข่งที่ Impact เมืองทองธานีค่ะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเพลงแต่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงลมหนาวค่ะลมหนาวโอ้โหบอกว่ามีความสามารถล้นเหลือจริงๆเคยฟังนั้นอย่างเงี้ยร้องไงคะลมโชยมาว่าจะปวนปังไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนละลมเหรอเอเสียงพอทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้โชว์นิดนึงดีกว่าพระราชนิพนธ์ด้วยครับผมยามลมหนาวพัดหมอกโบยโชยชื่นร้องรื่นรมหมู่ดอกไม้ชวนผมรร่อนชมช่างสุขสมเพลินตาหน้าดูชูใจค่ะโอ้ยชอบมากเสียงแบบว่าหวานเย็นเนาะกว่านะคะโอ้โหเด็กสาวคนนี้ต้องบอกว่ามีอะไรอีกเยอะแยะที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะนอกจากเสียงแล้วที่มีพรสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะฮะเกี่ยวกับน้องแพรนะครับผมสักครู่เดียวสักครู่ครับพักเบรกชมโฆษณากันสักครู่แล้วค่อยกลับมาสนุกกันนะคะบางคราวหนาวสวงในอยากมีใคร
ทิ้งกันไม่ต้องการกันเลยใช่ไหมเมื่อเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอนั้นมากเพียงใดฟังฉันสักหน่อยได้ไหมตั้งใจจะคุยกับเธอรู้เสมอว่าเธอไปยุ่งกับใครบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเทราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนตเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02801-3211-14ทั้งปีเลยป๊าด
ทั้งปีทั้งปีตลอดเวอะทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิอยู่สบายทั้งปีบริษัทคุณธนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายอยู่สบายอยู่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด02-801-3211-14 โทรหาเราสิคะกลับมาสนุกกันต่อกับธนบุรีวาไรตี้ค่ะเอาละคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับเรานะฮะทั้งโก้แล้วก็อ้อมน้องแพรยังอยู่กับรายการนะฮะยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าเวลาเรายังไม่หมดนะฮะกับธนบุรีวาไรตี้ออนทีวีวันนี้ก็คือข้างหน่อยซีมีสาวสวยมากเหมือนตลอดเลยนะไม่หรอกนะเก๊กหลอกตอนนี้มันไม่ทันแล้วทำไมอ่ะก็คือรู้หมดแล้วไงมันไม่ทันแล้วเก๊กอย่ามาเก๊กนี่อย่ามาคูอย่ามาคูนะฮะนะยังคงอยู่กับธนบุรีวาไรตี้นะคะกับน้องอรชรอ่อนหวานครั้งที่แล้วเรายังคุยค้างอยู่แล้วก็พี่อยากจะรู้จักน้องแพรให้มากกว่านี้โอ้ค่ะเริ่มตั้งแต่การร้องเพลงดีกว่าน้องแพรเนี่ยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ป.4 ค่ะป.4 ค่ะเด็กมากๆค่ะนะคะแสดงว่านี่ร้องเพลงเริ่มแต่อยู่นี่เลยนะอะไรคะปอเหมือนกันปออะไรคะปอเต็มตึงขอบคุณมากค่ะนะคะไปด้วยกันไหมคะไม่ไปฮะนะคะก็คือร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังหรือว่าสนับสนุนเราหรือเปล่าคะในเรื่องของการร้องเพลงตอนแรกก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไม่รู้ว่าลูกจะมาเป็นนักร้องค่ะก็ตอนแรกก็เป็นนักเต้นค่ะอ๋อเต้นค่ะเต้นอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็วันนั้นค่ะนักร้องค่ะนักร้องของทีมหนูค่ะคเขาต้องร้องเพลงเยอะแล้วก็เขาร้องไม่ไหวแล้วก็ครูก็บอกว่าให้ไปช่วยร้องค่ะหนูก็ร้องแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาหนูก็เป็นนักร้องเลยค่ะนั่นแปลว่าเหมือนกับโอกาสผ่านมาด้วยเนาะรวมไปถึงน้องก็มีพรสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงด้วยนะคะมาถึงก่อนจะเป็นอัลบั้มชุดนี้นะคะคือใครเป็นคนสนับสนุนแล้วก็ชักชวนเรามาทำค่ะค่ะก็คุณพ่อค่ะก็รู้จักกับลุงใหญ่ค่ะก็เลยพามาให้รู้จักค่ะแล้วลุงใหญ่ก็แบบฟังเสียงแล้วก็แบบเสียงแปลกดีไม่เหมือนใครค่ะเลยอัดแผ่นเลยค่ะนะคะจนมาถึงอัลบั้มชุดนี้ชื่อชุดว่าอะไรเอ่ยชื่อชุดว่าขอบคุณที่ให้ค่ะขอบคุณที่ให้ค่ะนะคะแล้วเห็นบอกว่าเพลงโปรโมทนี่ปล่อยออกไปแล้ว6เพลงเลยใช่ไหมค่ะครับเพลงแรกเพลงอะไรเอ่ยเพลงแรกก็ชื่อชุดเลยค่ะขอบคุณที่ให้ค่ะขอบคุณที่ให้แล้วก็มีเพลงคำเตือนของพ่อค่ะคำเตือนของพ่อค่ะแล้วก็ผู้เล่นบ่ได้ค่ะผู้เล่นบ่ได้ผู้เล่นบ่ได้ค่ะแล้วก็ยงไรรังค่ะยงไรรังแล้วก็มีเพลงเธอไม่คิดแต่ฉันคิดค่ะเธอไม่คิดแต่ฉันคิดค่ะนะ6เพลงที่โปรโมทออกไปนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเพลงที่น้องแพรบอกว่ากระแสดีกว่าเนาะยงไรรังเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ค่ะเนื้อหาก็มีน้องตอนนึงค่ะบินมาแล้วก็แบบถูกทำลายนะถูกทำลายที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็แบบบินมาหวังเพื่อว่าจะมีคนเมตตาค่ะจะมีคนเมตตาค่ะก็คือเป็นที่มาของชื่อเพลงนี้เลยน้องไรรังนะคะเจ้าบินไปไหนเจ้าบินไปไหนทางจากโต๊ะไปนกทอดกระเทียมพริกไทยนกไรรังเก่งๆเลยค่ะเป็นตัวต่อไปแต่บอกว่า MV ไปถ่ายไกลเลยใช่ค่ะที่ไหนเอ่ยถ่ายที่เกาะลันตาสุวรรณภูมิค่ะอ๋อเกาะลันตาอ๋อสนามบินใกล้ๆนี่เองแล้วบรรยากาศบ้างคะบรรยากาศการถ่ายทำ MV เพลงนี้ค่ะก็แบบก็มีญาติพี่น้องมาให้กำลังใจด้วยมากันทั้งครอบครัวเลยแต่ที่ชอบท่าเต้นถือไหมเต้นยังไงคะเต้นยังไงไม่ไหวต้องแบบอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องภาษาที่นี่เต้นยังไงคะเต้นยังไงเอาแบบนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะจับมือก็ทำไมพี่เต้นอย่างนี้วะไม่ใช่ละนะสุดตัวละ
ว่าน้องน้องแพนเนี่ยมีศิลปินที่เป็นหนุนใจในไหนดอนต้นแบบต้นแบบส่วนมากก็จะเป็นคุณพุ่มพวงแล้วก็พี่ฝนธนสุนทรเป็นนักร้องที่โอ้โหน้องสุดยอดทั้งนั้นเลยของเมืองไทยเลยค่ะพี่ฝนนี่เสียงหวานหวานมากเหมือนน้องๆเขาด้วยนะคะแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยหัวอ่อนใจอ่อนแล้วมาพูดถึงเพลงอีกครับดีกว่านะคะเพลงที่โปรโมทต่อไปเพลงอะไรคะค่ะก็มีเพลงอุ้นบ่ได้ค่ะแล้วก็อุ้นบ่ได้ก็อุ้นบ่ได้อุ้นบ่ได้เพลงนี้เป็นยังไงเพลงเร็วเต้นได้ใช่ไหมเต้นได้ค่ะความหมายก็คือแบบพูดเล่นเฉยๆค่ะพูดเล่นเฉยๆค่ะแล้วก็ในเนื้อเพลงก็จะเป็นผสมภาษาเหนือด้วยค่ะเป็นคนแพร่แล้วก็พูดภาษาเหนือค่ะเดี๋ยวเสียงสักนิดนึงนะทักทายคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เป็นภาษาเหนืออยู่ภาษาเหนือสวัสดีเจ้าน้องแพรช้อนออนวานนะเจ้าจะได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องแพรช้อนตัวไหนเจ้าขอบคุณเจ้าเดี๋ยวเรามาไล่เนื้อเพลงดีกว่าค่ะแล้วมีเพลงอะไรอีกไหมคะก็มีเพลงคำเตือนของพ่อค่ะคำเตือนของพ่อเตือนว่าไงครับเตือนว่าเขียนไว้ที่ประตูค่ะว่าเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่มาเที่ยวกับพี่ได้ได้เด็กก็ยังไม่เป็นเลยนะคะไม่อยากจะพูดเลยทีเดียวก็มีใช่ไหมเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงเธอไม่คิดแต่ฉันคิดอันนี้เป็นเพลงช้าแล้วล่ะใช่ค่ะเป็นแนวแบบว่าเรามาเขาแบบพี่เอ้ยแบบแฟนค่ะแต่เขาแบบนั่งมาแบบน้องสาวค่ะอกหักผิดหวังค่ะนะคะแล้วสัดส่วนในรอบชุดนี้เพลงเร็วเพลงช้ากี่เพลงคะเพลงช้ามีทั้งหมด10เพลงค่ะแล้วก็เพลงเร็ว6เพลงค่ะเพลงเร็ว6เพลงเลยนะคะน้องเขาเต้นเก่งไงเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นนักเต้นโรงเรียนด้วยงั้นเพลงเร็วนี้ก็มีการแบบขยับนะได้ใช่ไหมได้เต้นต้องซ่ามันยอดมากเลยออกร่างกายใหม่เนี่ยยังไม่ถึงพวกนั้นเลยนะคะค่ะเอาเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเจาะเรื่องราวส่วนตัวกันบ้างนะคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะฮะอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดชมรีวิวที่ออนทีวีสักครู่เดียวค่ะครับช่วงนี้นะครับขอพักนะครับเบรกสักครู่เดี๋ยวเราค่อยมาชมกับรายการชมรีวิวไวไรตี้กันต่อครับ